วัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับช่องทางน้องนาตยาแม่วาสนาแฟมิลี่นะครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับสวัสดีเช้าวันทำงานของ PPFC บางท่านบางคนนะครับหรือว่าทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะไปเอาต้นสับปะรดกันนะครับพี่ๆครับต้องขอบคุณที่ FC ใจดีนะครับที่มอบคะแนนมาให้เติมน้ำมันนะครับปกติคุณป้าจะเอาไปส่งครับแต่ว่าช่วงนี้คุณป้าแกส่งหลายเที่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่ารถแกเสียนะครับเราก็ต้องได้ไปเอาเองนะครับจะไปเอากับคุณป้าทองจันนะครับที่นะครับใกล้ๆระยองครับใกล้ๆจังหวัดระยองกันนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆ FC ไปเที่ยวไร่สับปะรดนะครับวันนี้สวัสดีตอนเช้านะครับมาถึงแล้วครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของลุงกับป้านะครับที่ส่งต้นสับปะรดนะครับมาแต่เช้าตรู่เลยครับเพราะว่าสายมาแดดจะร้อนนะครับวิวดีมากครับนี่ก็อีกไม่กี่กิโลก็จะถึงจังหวัดระยองนะครับมาไกลมากครับนี่ใครครับนี่ครับสวัสดีค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็มาตัดต้นสับปะรดให้ช้างนะครับเพราะว่าคุณป้าไม่ได้ไปส่งครับปกติคุณป้าก็จะไปส่งให้นะครับก่อนก็มาตัดกับคุณป้าประจำนะครับแล้วก็มาตีเง่าสับปะรดครับช่วงที่ทำ YouTube กันใหม่ๆนะครับนี่นะครับพาพี่ๆมาเที่ยวไร่สับปะรดนะครับมีแต่ไร่สับปะรดทั้งนั้นเลยครับประกอบมะพร้าวนะครับชมบรรยากาศนะครับเช้าๆนะครับที่จังหวัดระยองกันนะครับเดี๋ยวขอตัวนะครับตัดต้นสับปะรดก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับคุณลุงคุณป้าก็ขนขึ้นเต็มรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปส่งให้คุณยายคำแพงนะคะที่สวนเลเจนด์สยามนะคะนี่นะคะก็เป็นอีกเที่ยวนึงของคุณป้านะคะที่จะไปส่งก็ขอบคุณน้องแยมมากๆนะคะที่สั่งต้นสับปะรดให้นะคะแต่ก็คุณป้าก็ได้มีงานนะคะคุณป้าคุณลุงคุณป้าก็ได้มีงานทำนะคะวันนี้ครอบครัวของเราก็ได้มาตัดต้นสับปะรดเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณน้องแยมอีกครั้งเช่นกันนะคะที่มอบคะแนนให้นะคะพอดีจะสั่งคุณป้าบอกมันมีงานอีกเที่ยวนะคะก็เลยยังไม่ได้สั่งก็เลยมาเอาเองเลยค่ะเอาเองก็เหมือนไม่ได้เอานะคะคุณลุงคุณป้าก็ช่วยเช่นเคยเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณลุงเมื่อยบ้าเมื่อยมากเสือเสือเสือก็นี่นะคะสับปะรดก็คุณลุงคุณป้าก็ช่วยสับให้เหมือนกันนะคะก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ช่วยกันมาตลอดนะคะสวัสดีครับ นี่ค่ะก็ขับเป็นที่เรียบร้อยก็กำลังเอาขึ้นนะคะก็ถ้าท่านใดนะคะอยากจะสั่งต้นสับปะรดนะคะก็ทักคุณป้ามาได้หรือว่าทักพ่อควานไก่มาได้นะคะก็วิ่งสับปะรดช่วงนี้ก็ได้แค่เที่ยว2เที่ยวนะคะเพราะว่าไปเยอะกว่านั้นไม่ไหวนะคะเพราะว่ารถคุณลุงคุณป้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เริ่มจะแก่เหมือนคนแล้วโอ๊ยโอ๊ยบอกผิดขอโทษค่ะ สู้ๆนะคะก็เมื่อก่อนเราไม่มีงานทำนะคะช่วงที่ไอ้นี่เราไม่มีแบบคือเราก็ดิ้นรนคุณลุงคุณป้าก็พามาถากเง่านะคะก็คนเราก็ต้องสู้กันให้ถึงที่สุดนะคะในยุคโควิดนี้นะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านเช่นกันนะคะอย่าไปท้อกับมันนะคะขอแค่กำลังใจให้กันและกันเท่านั้นนะคะก็ขอบคุณ FC นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะเดี๋ยวไปเจอสองสาวนะเดี๋ยวคุณแม่ควานก็จะไม่ได้โยนแล้ววันนี้เดี๋ยวไปเจอสองสาวกันต่อที่บ้านนะคะยังไม่ไปถึงสองสาวนะคะได้ย่าเพิ่มอีกนะคะก็เปลี่ยนรสชาติอาหารให้สองสาวของเราทานนะคะย่าสวยมากเลยนะคะก็ตัดได้เยอะมากแล้วนะคะคุณพ่อควานก็ทำหน้าที่แบกต่อนะคะเอาขึ้นรถไปขึ้นรถเพื่อสองสาวใช่ไหมคะสวัสดีครับสวยมากๆเลยนะคะเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนรสชาติอาหารนะคะจากหญ้าใบข้าวก็เป็นหญ้าล้ำหญ้าเนเปียนะคะก็กำลังขึ้นเลยนะคะก็จะเป็นน้ำขังนิดหน่อยนะคะก็เลยจะสวยนิดนึงสวยมากๆไม่นิดนึงค่ะสวยมากๆเลยเพื่อสองสาวได้ทานอร่อยอิ่มๆนะคะแล้วก็มาไกลนิดนึงก็ต้องเอาไปให้คุ้มค่านะคะแม้จะเหนื่อยเท่าไหร่ก็สู้เพื่อสองสาวได้ทานนะคะก็ตรงนี้ก็มาเอาประจำนะคะก็กำลังขึ้นนะคะหญ้าตรงนี้กำลังขึ้นเลยก็พาคุณพ่อคุณแม่มาชมบรรยากาศด้านนอกบ้างนะคะก็เป็นวิถีเลี้ยงช้างของครอบครัวของน้องนาตยาไม่วาสนานะคะเดี๋ยวไปขอตัวนะคะขอตัวไปเอาหญ้าขึ้นช่วยคุณพ่อก่อนนะคะคุณพ่อควานนะคะเดี๋ยวคุณพ่อควานมองหน้าแล้วครูครับ เดี๋ยวเจอกันกับสาวๆที่บ้านจ้าแล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะคะดูสองสาวนะคะสองสาวทำอะไรคุณแม่วาดรู้สึกว่าเหมือนแม่วาสนานะคะต้องการแบบมีผู้บ่าวแล้วค่ะอยากมีผู้บ่าวแล้วนะคะแม่วาดแม่วาดไปดมอีหยังน้องฮึดีใจนะคะคุณแม่วาดดีใจนะคะเป็นอย่างดีใจอีหยังฮึฟังเสียงนะคะไม่ร้องแต่ดีใจนะคะจ้าจ้าได้หญ้ากับต้นสับปะรดเต็มรถเลยนะคะนะคะด้านบนก็จะเป็นต้นหญ้านะคะด้านล่างก็จะเป็นต้นสับปะรดนะคะได้มาเต็มคันรถเลยลูกๆ ก็ทำความสะอาดไว้รอคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะนัตยาสวัสดีค่ะสวยๆนะลูกควานนะคะดูดูสองสาวดีใจนะคะมาดูหน้าคุณแม่วาสนาสองสาวดีใจโอ้ยไขมาสะยางรถอีกแล้วฮะดูคุณแม่วาสนานะคะดูอาการคุณแม่วาสนาดีใจนะคะดูนะคะเขาดีใจนะคะโอ้ยคักเนาะดีใจดูก็ดีใจคุณแม่ว่าดีใจมากนาตยาก็ดีใจนะถามอีหยังถามพ่อควานนะคะเดี๋ยวก็มาดูสองสาวคุยกันค่ะดูสองสาวคุยกันนะคะโอ้พ่อดูหางพ่อดูหางนี่ไงก็ครับพ่อต้องไปเอาหญ้ามาโยนให้เลยนะถามอีหยังถามอีหยังมาสวัสดีค่ะเร็วๆส
วัสดีค่ะสวยๆกันเร็วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นวิถีเลี้ยงช้างของครอบครัวของเรานะคะเช่นเคยนะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกคนทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะคะฝากช่องน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายยังไงลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะดีใจค่ะดีใจ